สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนเริ่มสร้าง AR แบบง่ายๆด้วยแอป AR Maker กันนะครับโดยที่แอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store บน iPad และ iPhone ได้เลยนะครับจุดเด่นของแอปนี้คือการสร้าง AR ที่เน้นเล่าเรื่องราวต่างๆโดยการทำภาพที่เราต้องการขึ้นมาและเปลี่ยนมาเป็นภาพแบบ AR ที่ทุกคนสามารถสัมผัสถึงประสบการณ์ใหม่ๆในการรับชมได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วไปเริ่มกันเลยครับเมื่อเปิดแอปเข้ามาแล้วถ้าใช้งานครั้งแรกตัวแอปก็จะมีการแนะนำการใช้งานเบื้องต้นให้เราอ่านก่อนนะครับเราสามารถอ่านวิธีใช้งานและเลื่อนไปที่หน้าถัดไปเรื่อยๆจากนั้นกด Let's Go ได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาในแอปแล้วเราสามารถสร้างเนื้อหาแบบ AR ของเราได้2วิธีวิธีแรกคือการสร้างเองทั้งหมดและวิธีการที่2คือการลองเล่นกับเทมเพลตที่เขามีมาให้จากนั้นค่อยทำภาพใส่เพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาลองทำภาพแบบง่ายๆกันก่อนโดยเราสามารถเลื่อนดูเทมเพลตที่ต้องการได้จากไลบรารีตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราลองเลือกมา1เทมเพลตนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องโลกใต้น้ำจากนั้นต้องทำการสแกนพื้นผิวที่มีลักษณะเรียบเพื่อให้ AR วางบนพื้นที่ของเราให้ได้เล่นกันนะครับเมื่อสร้างพื้นผิวเสร็จแล้วต่อมาจะเป็นการใส่ตัวละครต่างๆลงไปโดยเลือกที่ตัวละครจากแถบด้านซ้ายมือเมื่อเลือกแล้วให้เราขยับ iPad ของเราตามจุดมาร์เกอร์เพื่อวางตัวละครโดยที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะวางตัวละครแบบตั้งขึ้นมาหรือวางราบไปก็ได้นะครับวิธีการคือใช้นิ้วของเราปัดขึ้นหรือปัดลงบนตัวละครของเราเพื่อเปลี่ยนวิธีการวางนะครับหรือถ้าต้องการวางตัวละครให้ลอยขึ้นมาจากพื้นก็ต้องไปกดที่ปุ่มทางด้านขวามือตรงนี้จากนั้นก็ขยับ iPad ของเราขึ้นและลงตามที่ต้องการได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถวางตัวละครตามที่เราต้องการได้แล้วครับสำหรับไอเดียบทเรียนเราอาจนำไปใช้กับเรื่องราวที่เราต้องการเล่าเรื่องเช่นในวิชาวิทยาศาสตร์จะเป็นวงจรชีวิตของผีเสื้อแบบนี้นะครับและสำหรับวิชาอื่นๆอาจจะเป็นการเล่าเรื่องเช่นเรื่องลูกหมู3ตัวซึ่งในเรื่องนี้จะมีการเล่าเป็นลำดับขั้นตอนหรือในวิชาประวัติศาสตร์เราสามารถสร้างฉากต่างๆขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องก็ได้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณครูสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ในกิจกรรมที่ต้องให้นักเรียนสรุปเรื่องราวเพื่อใช้ทดสอบว่านักเรียนเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เราสอนได้หรือไม่ผ่านการเล่าเรื่องแบบ AR บนแอปนี้ได้เลยนะครับถ้าต้องการไอเดียกิจกรรม AR เพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ได้ฟรีเลยนะครับโดยหนังสือเทคโนโลยีความจริงเสริมกับการศึกษาเป็นหนังสือที่ Apple ได้รวบรวมไอเดียบทเรียนและการจัดกิจกรรมรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ AR ต่างๆให้คุณครูได้นำไปใช้ในห้องเรียนได้ฟรีเลยครับถ้าอยากเรียนรู้เทคนิคและไอเดียการสอนใหม่ๆเรามีช่องทางแนะนำสำหรับคุณครูโดยทุกท่านสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีเลยนะครับที่Apple Teacher Learning Center โดยสามารถสแกน QR Code ตรงนี้หรือจะคลิกที่ช่อง Description ของวิดีโอนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเนื้อหาดีๆกันจากช่อง Teaching with Happiness กันอีกนะครับขอบคุณครับ